สวัสดีนะครับพี่น้องชาวไบเกอร์ทุกท่านวันนี้มีไอเทมมาสำหรับตัวคันใหม่ของผม CB500 นะครับมาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรเอ่ยน่าจะดูกันออกแล้วแหละอันนี้ผมแกะของไปแล้วนะก็แกะของให้ทางร้านเขาดูไปว่าได้ของอะไรมาครบสภาพเป็นไงไหมแล้วมาแกะกันดูอีกทีอึ๊บมีอะไรบ้างในกล่องสายรัดนะครับสายรัดนี่เป็นสปริงรัดนะครับเดี๋ยวสักครู่แป๊บหนึ่งตัวนี้เป็นท่อนะครับแม็บเป็นตัวนี้เป็นท่ออัลฟาพิษนะครับผมในกล่องมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับเป็นท่ออัลฟาพิษอันนี้เป็นโลโก้ตัวใหม่นะครับนี่เป็นโลโก้เก่าอัลฟาพิษนะครับของร้านดีซูเปอร์ไบค์นะครับตามนี้เลยนะครับหน้าเฟซมีเดี๋ยวลองไปดูกันได้นะครับตัวนี้เป็นตัว17นิ้วทรงโยชิมูระงานสวยโอเคเลยนะครับทรงโยชิมูระเป็น17นิ้วนะแต่โยชิมันจะเป็น18หน้าตาประมาณนี้เนียบๆดูดีนะครับรอยเชื่อมสวยอยู่มีจุกลดเสียงมาให้ด้วยนะครับตอนนี้ใส่อยู่จุกลดเสียงตรงนี้ก็มีจุกสำหรับปิดน็อตโอเคนะครับประมาณนี้นะครับพร้อมอุปกรณ์เดี๋ยวค่อยมาดูตอนใส่กันอีกทีนึงโอเคนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็จะเป็นเพจของทางร้านนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะฮะเดี๋ยวต่อไปมาดูของการติดตั้งนะครับผมนะฮะเราจะไม่ตัดคลิปนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะฮะใช้ประแจเบอร์12นะครับผมคลายน็อตนะครับยึดท่อข้างบนนะครับแล้วก็อุ้ยน็อตร่วงแล้วก็แคมรัดข้างล่างนะครับผมก็เบอร์12เหมือนกันนะครับก็ค่อยๆถอดออกนะครับระวังนิดนึงเดี๋ยวมันจะไปกับแทกกับสูงอามหลังนะครับโอเคออกแล้วอันนี้ผมจริงๆผมจะเอาฟลอยครับเหมือนฟลอยย่างปลามาลองเอาไว้เพื่อให้ตัวเหมือนเป็นปลาเก็นนะครับจะลองดูว่าได้ไหมนะกับการใส่สลิปออนเข้าไปมันจะได้เหมือนกับแน่นขึ้นเก็บเสียงไม่มีเสียงหลุดได้ดีขึ้นเดี๋ยวจะลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับเป็นฟลอยย่างปลาฮะเอามาพับเพราะพวกนี้จะทนความร้อนได้หน่อยนึงผมเคยใส่กับคันเก่าก็ถือว่าได้เนาะแต่ว่าคันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็เราจะเอาสลิปออนนะครับมาใส่เดี๋ยวรอดูกันนี่ฮะก็ลองใส่ดูว่าได้ไหมก็ใส่เข้าไปได้นะโอเคขยับให้มันเข้ามุมเข้าที่เข้าทางนะครับลองดูองค์ทรงองศานะครับว่าเราจะไว้ในลักษณะไหนนะฮะแล้วก็รัดแคม
ให้แน่นนะครับผมเนี่ยมีแอบขยับมีแอบขยับด้วยโอเคน่าจะแน่นในระดับหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปเอาท่อแป๊บนึงนะครับยืมหลิบปลายท่อออกมานะฮะต้องเดินเข้าไปหยิบข้างในสักครู่นะครับผมตัวนี้เป็นงานสแตนเลสนะครับ304ในส่วนของสลิปออนนะฮะผมได้มือสองมานะครับสภาพสวยนะครับผมสวยๆเลยนะครับราคาไม่แพงโอเคถึงมาที่ของเราลองใส่ดูครับฟึบไม่เข้ามันจะชิดกับท่อไปก็เลยลองโยกดูนิดนึงนะครับเพื่อที่จะจัดองศานิดหน่อยนะครับทีนี้พอเราใส่แล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูว่ามันชิดไปไหมมันอะไรไหมนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะมาขยับในส่วนของสลิปออนได้นะครับเพื่อให้มันเข้ารูปร่างที่เราอยากจะรูปทรงนะครับที่เราอยากจะให้มันอยู่ในลักษณะไหนนะครับเคเบิลไทยหลุดไม่เป็นไรครับเอาออกก่อนเคเบิลไทยรัดบังโซ่บังโครนด้านหลังนะครับผมเอาของ CB 300แปลงใส่นะรัดเคเบิลไทยไปก่อนเดี๋ยวค่อยสั่งตัวแปลงยึดมาใส่อีกทีนึงก็เอาสปริงรัดนะครับสปริงดึงเบื้องต้นผมเอาสปริงคล้องไปอีกด้านนึงก่อนนะครับผมแล้วก็เอาส่วนเป็นเชือกเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมาคล้องไว้อีกทีแต่ว่าวันนี้ผมทำผิดนะครับผมไปมัดปมไว้ก็เลยต้องทุลักทุเลในการเอาเชือกตัวนี้ออกนิดนึงนะครับดูกันนะผมก็จะเกี่ยวงี้แล้วก็ออกแรงดึงอึ๊บไม่ได้ฮะเอาใหม่เดี๋ยวต้องให้น้องอีกคนนะเขามาดันช่วงที่จะเกี่ยวกับท่อให้สปริงเขาค่อนข้างแข็งนะครับโอเคเข้าแล้วนะฮะเอาออกไม่ได้นะต้องตัดก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมวิธีบ้านๆลองเอาไปใช้กันดูนะฮะเพราะบางทีตัวดึงสปริงรัดอะเราไม่มีไงเราก็เลยหาวัสดุจากใกล้ตัวครับมาใช้แทนโอเคเดี๋ยวดูคร่าวๆเนาะแล้วเราก็ลองจัดส่งท่อกันอีกทีว่าจะให้อยู่ลักษณะไหนชิดแค่ไหนเอาออกมาแค่ไหนนะครับเราค่อยมาอัดแคมให้แข็งขึ้นอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับที่ลองทำดูก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวคลายก่อนท้ายนะฮะลองขยับลองดูซิติดขัดตรงไหนสุดท้ายต้องตัดออกครับตัดออกนิดนึงไม่งั้นเอาไม่ออกครับดึงผิดนะครับก็ลองขยับยังไงก็ต้องลองปรับองศาไปเรื่อยครับให้มันเข้าที่เข้าทางสุดท้ายถอดครับฟอยล์ที่เราทำประเก็นนะเอาออกฮะเอาไม่อยู่ครับผมก็เลยใส่กันไปตรงๆอย่างนี้เลยใส่แบบไม่ลองประเก็นเลยนะครับ
แล้วก็จะลองรัดสายรัดท่อดูนะครับเพื่อที่จะจัดรูปทรงว่าเราต้องทำยังไงนะตัวนี้ตัดยางออกนิดหนึ่งนะฮะยางค่อนข้างจะยาวไปสปริงที่ทางร้านแถมมาให้นี่ถือว่าดีมากนะครับผมดึงดีมากนะถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวสายรัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวน็อตรัดโดยน็อตยึดแคปสายรัดท่อเนี่ยครับผมใช้เป็นตัวเดิมนะครับที่ติดรถมาให้ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องหาเปลี่ยนก็ปรับตัวบิดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้องศานะครับไม่ชิดไปไม่ห่างไปนะครับได้อะไรที่องศาที่ต้องการนะฮะก็เลยเอาไขควงนะครับผมมาขันให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับง่ายๆนะครับติดตั้งไม่ยากสำหรับชุดปลายท่อสลิปออนนะฮะชุดนี้ผมได้มาท่อนะครับผม 2,300 นะฮะแล้วก็ค่าส่ง100 2,400 ครับผมส่วนสลิปออนผมได้มือ2มาราคา600นะฮะก็ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะฮะแต่ว่ามันเป็นงานที่ถูกใจนะครับผมเลยสั่งมานะครับผมนะฮะจากในกลุ่ม CBR นะครับ 500R นะครับแล้วก็เราก็จะมายึดสปริงอีกข้างนึงนะครับมันมีสปริงด้านล่างนะครับเพื่อรัดท่อนะขอไทยนะครับผมบังกล้องไปนิดนึงพอดีตอนแรกจะให้น้องเข้ามาช่วยดึงช่วยดันสปริงให้เข้าที่ดัดนิดปรับหน่อยนะครับเพื่อให้เข้าองศาที่เราต้องการนะฮะก็เดี๋ยวตรงนี้ไปรอฟังเสียงท่อกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนโอเคสักครู่ครับผมไปฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นลักษณะท่อตอนติดตั้งเสร็จนะครับพร้อมติดสติ๊กเกอร์ท่ออัลฟาพิทนะครับรีวิวเสียงให้ดูนะครับใส่ CVR 500 2019ตัวทรงโยชิ17นิ้วจากประมาณนี้นะครับผมทั้งเสียงนะครับทั้งขั้นตอนการติดตั้งคร่าวๆนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม